สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเมื่อวันก่อนผมได้มีโอกาสนําเสนอเกี่ยวกับความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับการได้ย้ายไปเล่นให้กับทีมโยโกฮาม่าเอฟมารินอสแบบถาวรของทีรธทอบุญมาทานแล้วมีเพื่อนๆบางท่านได้ขอความคิดเห็นในเรื่องนี้ของชาวอาเซียนกันเข้ามาในคลิปนี้ผมก็เลยมีคอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามมาให้ได้ฟังกัน ลองไปดูกันครับว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างกับการย้ายไปเล่นในเจลิกแบบถาวรของอุ้มทีอรอทรในครั้งนี้โดยชาวเวียดนามท่านแรกได้มาคอมเมนต์หลังจากที่ได้เห็นมูลค่าการย้ายทีมในครั้งนี้ของทีอรอทรว่าบ้าไปแล้วนี่มันคือการตลาดหรือเปล่า ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี้ได้มาตัดพ้อแล้วว่าผู้เล่นทีมชาติเวียดนามเองก็ต่างเต็มไปด้วยพรสวรรค์ทำไมเราถึงไม่สามารถนำสินค้าของเราไปแสดงให้คนภายนอกได้ซื้อเราบ้างเช่นเดียวกับท่านถัดมาที่ก็ได้มากล่าวว่าผมมองว่าพวกเขาไม่ได้เหนือกว่าผู้เล่นชาวเวียดนามแต่ทำไมผู้เล่นชาวไทยไปเล่นในประเทศญี่ปุ่นแล้วถึงได้ประสบความสำเร็จส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็มีความคิดเห็นว่า ในความเป็นจริงแล้วผมมองว่าไทยยังคงเหนือกว่าเวียดนาม1น่งขั้นถึงแม้ว่าในช่วงสองสปีที่ผ่านมาเวียดนามได้มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างดีมากแต่คุณภาพของผู้เล่นไทยนั้นยังเหนือกว่าเพราะเมื่อไปเล่นในต่างแดนแล้วพวกเขาเกือบจะลงเล่นได้ในทันที ส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวถึงทีรทรเพิ่มเติมอีกว่าเขาทำให้ผมต้องเหงื่อแตกที่สนามมีดิงถ้าวันลำไม่ได้ยอดเยี่ยมในวันนั้นคุณคิดว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นพวกเขาได้ฝึกซ้อมกันอย่างมืออาชีพมากกว่ามีลีกที่ดีกว่าดังนั้นจึงเก่งกว่าไม่ต้องมาเถียงกันเลยส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมทีรทรในเชิงเปรียบเทียบว่าชายคนนี้เล่นได้ดีเหมือนกับอรเล็กซานโด ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ได้มากล่าวย้อนไปถึงผลงานของทีระทรในเกมคัดบอลโลกที่เจอกับทีมชาติเวียดนามครับว่า <_ d ata> นอกเหนือจากลูกที่จุดโทษที่เขาพลาดในวันนั้นแล้ว <_ d ata> เขาได้จัดการกับวานตวนได้เหมือนกับพ่อเตะบอลก,กับลูก <_ d ata> เช่นเดียวกับคอมเมนต์ต่อมาที่ก็ได้มากล่าวว่า <_ d ata> เขาทําให้ผู้เล่นเวียดนามเหมือนเด็ก <_ d ata> บอลทางริมเส้นโดนเขาบล็อกไว้ได้หมด ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ได้มองว่าทีระทรนั้นเก่งแต่ว่าในอีก2องสปีข้างหน้าเวียดนามจะยังคงเป็นเจ้าของอาเซียนแต่จากตรงนี้แฟนบอลชาวเวียดนามท่านต่อมานี่กลับได้มองว่าในเรื่องของตัวผู้เล่นเราไม่ได้เหนือกว่าไทยไทยมีผู้เล่นอย่างสุพนัทที่ค่อนข้างเก่งแล้วก็ได้รับการพัฒนาในทางที่ถูกต้องส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ได้มากล่าวถึงทีรทรว่าเขาเป็นผู้เล่นคุณภาพของประเทศไทย เช่นเดียวกับคอมเมนต์ต่อมาที่ก็ได้มากล่าวว่าผมยอมรับในคลาสของผู้เล่นคนนี้ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวถึงค่าจ้างของเทีรทรว่าเขาได้เงินเดือนตั้งเดือนละเกือบ1000ล้านดองในขณะที่แฟนบอลท่านต่อมานี่ก็ได้มองว่า ถ้าพูดถึงเรื่องของความสามารถส่วนตัวแล้วผู้เล่นไทยนั้นยอดเยี่ยมกว่าผู้เล่นชาวเวียดนามแต่ถ้าพูดเรื่องการเล่นเป็นทีมเราแตกต่างจากในอดีตในยุคของมิสเตอร์พาร์คเราเล่นกันอย่างไม่เกรงกลัวใครต่างจากในอดีตที่เวียดนามเจอไทยแล้วจะต้องมีอาการสันส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้มากล่าวว่าเมื่อไรนะที่เวียดนามจะมีผู้เล่นที่สามารถถูกซื้อตัวจากทีมไหนญี่ปุ่นและสโมสรไหนยุโรปบ้าง ส่วนท่านต่อมาก็คอมเมนต์ถึงทีรรทอนว่าชายคนนี้มีความเก่งกาจอย่างเห็นได้ชัดส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวถึงทีรรทอนว่าผู้เล่นคนนี้มีวิธีการเล่นเหมือนกับมาเซโลแต่ว่าชาวเวียดนามท่านถัดมานี่กลับได้มองว่าผมคิดว่าเขาเหมือนกับฟิลิปลามในเวอร์ชันเท้าซ้ายมากกว่านะส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวถึงทีรรทอนว่าชายคนนี้เก่งมากโชคดีที่เขาอายุถึง29ปีแล้ว ในขณะที่ท่านต่อมานี้ได้มากล่าวว่าชายคนนี้มีการเล่นที่เก่งจริงๆอย่าได้ปฏิเสธในเรื่องนี้เพียงเพราะว่าความเกลียดชังส่วนแฟนบอลท่านต่อมานี้ได้มองว่าทีระทรคนนี้เก่งมากเขาเป็นแบ็คซ้ายแต่ว่าเป็นคนที่สามารถควบคุมเกมการเล่นของทีมวานฮาวหรือว่าวานฐานไม่สามารถเปรียบเทียบกับเขาได้ ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ได้มาแสดงมุมมองต่อเดีลนี้ของโยโกฮาม่าเอฟมารินอตว่ามันแสดงให้เห็นว่าระดับของไทยในเรื่องเฉพาะบุคคลยังคงเหนือกว่าเวียดนามเพราะเวียดนามก็มีผู้เล่น23ส,สาคนที่เคยไปเล่นในเกาหลีและญี่ปุ่นแต่ว่าไม่มีใครเลยที่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จแต่สำหรับประเทศไทยอย่างน้อยพวกเขาก็มีทีระทอและชนาทิพที่ได้รับการยืนยันในคลาสแล้วส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวถึงแบ็คซ้ายชาวไทยของเราว่า ในประเทศเวียดนามมันไม่มีใครเลยที่จะสามารถอยู่ในระดับที่เตะลูกเตะมุมได้เหมือนกับชายคนนี้ส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าผมจําเป็นที่จะต้องพูดความจริงชายคนนี้เก่งเอามากๆส่วนคอมเมนต์ต่อมานี้ได้มากล่าวว่าดูชายคนนี้แล้วผมรู้สึกเสียใจยกับวานฐานก่อนที่เขาจะบาดเจ็บ การเล่นก็มีคลาสมากเช่นกันอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับชายคนนี้แต่ก็มีจักรยภาพที่จะเติบโตขึ้นมาได้อย่างมากส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ก็กล่าวถึงทีระทอนว่าชายคนนี้จัดการกับวันตวนเหมือนกับกินถั่วลิสงดูวันตวนวิ่งไปเจอเขาแต่ละครั้งเหมือนไม่รู้ว่าจะทำอะไรส่วนความคิดเห็นต่อมานี่ก็ได้มองว่าผู้เล่นไทยมีความสามารถในการจัดการกับลูกบอลได้ดีส่วนผู้เล่นของเวียดนามแค่เล่นกันไปตามแทคนติกของมิสเตอร์พาร์ ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่าถ้าคุณดูฟุตบอลกันมานานพอก็จะรู้ว่าเวียดนามยังคงแพ้ไทยในเรื่องของการจัดการบนสนามไปจนถึงเรื่องของตัวผู้เล่นทั้งหมดในลีกถ้าเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่รากฐานความสำเร็จของทีมชาติเวียดนามมันก็จะเป็นเพียงแค่ชั่วคราว ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมอีกว่ามันยุติธรรมที่จะพูดว่าผู้เล่นไทยยังคงดีกว่าเราแต่ว่าเราเองก็มีทีมที่ค่อนข้างเด็กถ้าสามารถเติบโตไปได้ดีก็หวังว่าอีกสัก 2- 3สาปีเราจะสามารถเหนือกว่าไทยส่วนความคิดเห็นต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงทีราทอนว่าผมมองว่าผู้เล่นหมายเลขสาของไทยคนนี้เล่นได้เหนือชั้นมากถ้าวันเขาต้องการที่จะเติบโตเขาก็ต้องเรียนรู้จากชายคนนี้ เช่นเดียวกับคอมเมนต์ต่อมาที่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าชายคนนี้อยู่เหนืออคติของผมเขาเล่นฟุตบอลได้เก่งวันเฮาจำเป็นต้องพัฒนาความสามารถไปสู่ระดับนี้และก็จัดการกับบอลได้แบบนี้เขาเล่นบอลอย่างชาญฉลาดและก็มีเทคนิคที่ทันสมัยแม้ว่าจะดูเหมือนธรรมดาประเทศไทยมักมีวิงแบ็กฝั่งซ้ายที่ดีอยู่เสมอเช่นเดียวกับดูสิเฉลิมแสนในอดีตส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้กล่าวถึงทีรทอนว่า ชายคนนี้เต็มไปด้วยประสบการณ์ดูที่การบล็อกการโต้กลับก็จะเห็นคลาสของเขาส่วนความคิดเห็นต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าการที่เขาไปเชิดฉายในประเทศญี่ปุ่นได้มันไม่ใช่เรื่องเล่นเลน่เขามีการตัดปลอที่ดีและก็ระหว่างเกมเขาก็สามารถเป็นเล่นในแดนกลางที่ทำตัวเป็นเหมือนกับวาทยากรได้ ส่วนแฟนบอลท่านต่อมานี่ได้มาแสดงมุมมองว่าข้อมูลในการย้ายทีมของเขาทั้งเรื่องของค่าตัวแล้วก็เงินเดือนเนี่ยมันมีความชัดเจนมากซึ่งตรงนี้ท่านต่อมาก็เลยได้มากล่าวว่ามันเป็นเพราะว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ย้ายทีมจากความสามารถแตกต่างจากคนที่ย้ายทีมเพื่อการค้าแบบเราส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าในปีต่อไปเขาจะได้มีโอกาสเล่นในศึกเอ c ีแชมเปี้ยนเลกให้กับทีมแชมป์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย ส่วนแฟนบอลในลำดับต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองว่าทีระทรนั้นเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดของวงการฟุตบอลไทยไหนตอนนี้ไม่ใช่ชนาทีฟส่วนแฟนบอลท่านต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่าผมต้องยอมรับว่าทีระทรเป็นผู้เล่นในระดับที่สูงเขาเป็นผู้เล่นกองหลังในระดับเอเชียในขณะที่แฟนบอลท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ว่าแล้วผู้เล่นชาวเวียดนามล่าไปทำอะไรกันที่ประเทศญี่ปุ่น เราต้องมองตามความเป็นจริงกันแล้วว่าผู้เล่นเวียดนามยังคงไม่สามารถเปรียบเทียบกับผู้เล่นไทยได้ในแง่ของความคิดความแข็งแกร่งและก็ทักษะในการเล่นความจริงแล้วที่เราประสบความสําเร็จกันในช่วง2ปีที่ผ่านมามันก็เนื่องมาจากแท็กติกและก็ความมุ่งมั่นของผู้เล่นแต่เมื่อผู้เล่นของเราไปต่างแดนและไม่มีเพื่อนร่วมทีมแบบเดิมๆแท็กติกแบบเดิมๆผู้เล่นชาวเวียดนามก็จะไม่สามารถปรับตัวแล้วก็ตอบสนองกับแท็กติกที่แตกต่างและก็วิธีคิดแบบอื่นๆได้ ส่วนแฟนบอลท่านต่อมานี่ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าผู้เล่นชาวไทยยังคงเหนือกว่าเราในเรื่องของร่างกายฟิตเนสเทคนิคเฉพาะตัวแล้วก็ความเป็นมืออาชีพเช่นเดียวกับคอมเมนต์ต่อมาที่ก็ได้มากล่าวเสริมอีกว่าถ้าพูดถึงเรื่องของระดับการเล่นแล้วก็เทคนิคผู้เล่นชาวไทยยังคงดีกว่าเรามาที่ความคิดเห็นของแฟนลูกหนังชาวเวียดนามท่านสุดท้ายในคลิปนี้ที่เขาได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่า ผมสรุปสั้นๆเลยว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาทีมชาติของเรานั้นแข็งแกร่งขึ้นทั้งในด้านทรัพยากรบุคคลและก็เรื่องของแท็กเตกแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเราเองก็ยังคงอยู่ข้างหลังไทยครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามที่มีต่อข่าวการถูกซื้อตัวไปอยู่กับทีมโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตแบบถาวรของอุ้มเทีรทรุญมาทัานที่ผมได้รวบรวมมาฝากการตามคำเรียกร้อง แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ